ข้ามสัปดาห์กันเลยทีเดียวกับกรณีของฝรั่งนะฮะที่ไปเตะคุณหมอที่จังหวัดภูเก็ตหลายคนบอกว่าเตะทีเดียวสะเทือนทั้งเกาะใช่คือล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดเองทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนแล้วนะฮะว่าจะมีการเพิกถอนวีซ่าฝรั่งชาวสวิตคนนี้นะฮะแต่ว่าตัวฝรั่งเองคือเขาถือวีซ่าแบบประกอบธุรกิจเดี๋ยวมันจะหมดวันที่13มีนาคมนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่าคดีเนี่ยสิ้นสุดก่อนวันที่13ก็ไม่ต่อแต่ถ้าเกิดว่าคดียังไม่สิ้นสุดก็จะมีการต่อชั่วคราวขยายทีละ90วันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะนะครับผู้บังคับการตม.6เนี่ยก็ลงนามอนุมัติเพิกถอนวีซ่าของนายอูสบิดเฟหรือว่าเดวิดตามที่ตม.ภูเก็ตเสนอแล้วนะฮะเพราะมีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนก็เข้าตามเงื่อนไขนะฮะพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522คือมีพฤติการที่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าเลยนะฮะผู้ว่าทำหนังสือมายืนยันเลยว่าพฤติกรรมของนายเดวิดเนี่ยคือน่าจะเป็นภัยรวมถึงทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเองท่านก็ยืนยันด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้ตม.ภูเก็ตก็จะทำเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าตัวเนี่ยรับทราบหลังจากนั้นจะมีการคุมตัวไปยังห้องกักตม.ภูเก็ตต่อไปคือตม.บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีหลักฐานต่างๆเข้ามาโดยที่ไม่ได้เป็นความเห็นหรือว่าเป็นการยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ต้องมีการไปตรวจสอบก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้ผู้ว่าคอนเฟิร์มมาเองเลยแล้วยังมีทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตคอนเฟิร์มมาด้วยดังนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องคิดนานเดี๋ยวหลังจากนี้มีการเพิกถอนแน่นอนนะคะทางด้านพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยค่ะผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่านก็บอกถึงขั้นตอนหลังจากนี้ว่าตม.จะเข้าไปแจ้งให้นายเดวิดทราบในวันนี้ว่าคุณจะถูกเพิกถอนวีซ่าแล้วแปลว่าตอนนี้เจ้าตัวอาจจะรู้ตัวหรือยังไม่รู้ตัวก็ได้นะคะและเจ้าตัวมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายใน48ชั่วโมงยังมีสิทธิ์การอยู่ต่อในประเทศเนื่องจากว่าคดีทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงอันนี้มันยังไม่จบกระบวนการมันยังไม่เสร็จสิ้นนายเดวิดสามารถยื่นประกันตัวในการต่อสู้คดีแล้วก็อยู่ในไทยได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดพูดง่ายๆว่าอยู่ต่อเพื่อสู้คดีครับแต่ไม่ใช่การอยู่ต่อเพื่อประกอบธุรกิจนะคะและหลังจากนั้นตำรวจตม.ก็จะมีการผลักดันกลับประเทศต่อไปค่ะก็มีวีซ่าก็คือวีซ่าจะชุดบ้านป่านะครับชุดบ้านป่าอยู่กับภรรยาไปแล้วก็ชุดบ้านป่าแต่ครับการชุดบ้านป่าก็เป็นวีซ่าที่ยังมีอยู่นะครับเราก็ต้องไปแจ้งเขานะครับก็เรียกแจ้งตม.83ว่าสิทธิ์ในการอยู่ได้จากของคุณได้หมดแล้วนะครับคือวีซ่าได้หมดแล้วก็ตม.ถอนแล้วพูดง่ายๆนะผมต้องแจ้งตม.83กับเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ภายใน48ชั่วโมงนะครับถามว่าเขายังมีสิทธิ์อยู่ราชการได้ไหมถ้าเขาขอประกันตัวเพราะว่าเขามีคดีความนะครับเขามีคดีความเขาขอประกันตัวได้แต่คดีความเมื่อสุดสิ้นสุดแล้วศาลพิพากษาแล้วนะครับก็ต้องส่งกลับที่ตม.ตม.ตรงนั้นแหละนะครับก็คือในประเทศส่งกลับประเทศคุณผู้ชมครับแล้วพฤติกรรมของนายเดวิดนะคือนอกจากที่เราเห็นจากเหตุการณ์ที่ไปเตะแพทย์หญิงแล้วนะฮะมาจากชาวบ้านที่อยู่ข้างๆมูลนิธิช้างของเขาแล้วล่าสุดนะครับวันนี้ยังมีอีกหนึ่งกรณีนะคือกรณีนี้คือสืบเนื่องตั้งแต่25ธันวาคมปีที่แล้วครับวันนี้นายเดวิดพร้อมด้วยทนายความและล่ามเดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรทหลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะเพื่อพูดคุยและขอโทษว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ฮอบุตรคนขับรถพยาบาลครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวนายเดวิดเนี่ยเคยแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมขับรถตัดหน้ารถพยาบาลเท่านั้นยังไม่พอชูนิ้วกลางด้วยให้กับคนขับรถพอนายเดวิดเดินทางมาถึงครับก็มีการไปพูดคุยแล้วก็ภาพอย่างที่เห็นว่ายสวยแต่ไม่มีกระเช้านะมีช่อดอกไม้มาหนึ่งช่อนะฮะยกมือไหว้สวยเลยนะครับแล้วก็ขอโทษขอโพยกันนะพร้อมกับมอบช่อดอกไม้แต่ย้ำอีกทีว่าเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่25ธันวาคมปีที่แล้วนะแต่พอดีเป็นคดีไงใช่คือหลายคนถามว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นภาพว่ามันมีรถอะค่ะด้านหน้ารถพยาบาลนะชูนิ้วกลางเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยเหรอที่ยื่นมือออกมาเนี่ยเหรอในวงกลมสีแดงยื่นมือออกมาชูนิ้วกลางแล้วก็ทำท่าเหมือนกับเอาปืนจ่อหัวด้วย
นี่เป็นภาพที่รถพยาบาลถ่ายเอาไว้นะคะคุณผู้ชมค้างเพราะว่าตอนแรกถ้าเกิดว่าจะให้อธิบายเล่าย้อนไปเนี่ยรถพยาบาลเขาอยู่เลนขวาเพราะว่าเขาจะกลับรถแล้วตอนนั้นเขาจะไปสแตนบายที่ศูนย์ฉีดวัคซีนดังนั้นเขาก็เลยต้องอยู่เลนขวาแต่ว่ารถสปอร์ตคันนี้จู่ๆก็ตัดเข้ามานะคะตัดเข้ามาจากเลนซ้ายแล้วก็มาตัดหน้าแล้วก็ทำตอนแรกทำมือบอกว่ายูเนี่ยอ้อมเหมือนกับอ้อมไปด้านซ้ายได้ไหมเข้าเลนซ้ายได้ไหมขับช้าทำไมไม่อยู่เลนซ้ายแล้วรถพยาบาลเขาก็บอกว่าก็ฉันจะกลับรถอ่ะนะคะฉันก็เลยต้องอยู่เลนนี้ปรากฏว่านี่เลยค่ะยกนิ้วกลางให้แล้วก็ทำท่าเอาปืนจ่อหัวด้วยพร้อมกับคำพูดแบบว่าหยาบคายมากมาทั้งสวนนะคะถ้อยคำไม่สุภาพนะคะด้วยความโมโหคนขับรถพยาบาลก็เลยตะโกนด่ากลับไปแล้วก็ในวันนั้นตัดสินใจเอาคลิปมาโพสต์ลงในโซเชียลแล้วต่อมานายเดวิดเห็นคลิปตัวเองเพราะว่าเป็นรถตัวเองชัดเจนมากใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้านะเขาก็ไปแจ้งความเอาผิดตามพรบ.คอมไว้ที่สภ.เชิงทะเลก่อนจะมีการถอนแจ้งความไปแต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมตอนที่เขามีการเจรจากันอ่ะมันมีข้อมูลจากฝั่งว่าที่ร้อยตีวิบูลด้วยว่าโดนเรียกเข้ามาหลายรอบมากนายเดวิดเหมือนไม่ยอมแล้วคนที่มาเจรจาให้กับตัวของร้อยตีวิบูลกับนายเดวิดก็คือตำรวจไม่แน่ใจว่ายศไหนแต่เหมือนตำรวจเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยให้กับร้อยตรีวิบูลยอมเขาซะอ้าวตอนแรกให้โพสต์ขอโทษก่อนนายเดวิดให้โพสต์ขอโทษก่อนแต่ว่าทางเขาก็บอกโอเคขอโทษได้เหมือนกับนายเดวิดอ่ะบอกให้ขอโทษและให้พิมพ์ข้อความประมาณว่าผมเสียใจกับการที่ผมโกหกเรื่องทั้งหมดนี่แหละเขาก็เลยบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะว่าความจริงมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามคลิปกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่สุดท้ายเพื่อให้มันจบเรื่องอะค่ะทางร้อยตรีวิบูลเขาก็ยอมที่จะโพสต์แบบนั้นไปแต่ว่ามาวันนี้เหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะจริงฮะยกมือไหว้สวยเลยคุณผู้ชมครับคือคดีมันมาแล้วไงใช่นะเดี๋ยวก็จะต้องเคลียร์บางเรื่องไปก่อนวันนี้ก็เลยขอไหว้ก่อนเรื่องนี้นะฮะ